สวัสดีครับคุณสุขสันต์นะทักแชทกันมานะครับ ใครไม่สะดวกเปิดไมค์ก็ พิมพ์แชทมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะก็วันนี้เรียกว่าจะเป็นสัปดาห์เลคเชอร์ที่28สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายของช่วงไตรมาสที่3แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเบรกนะผมจะบินแล้วก็เสาร์หน้าผมจะบินแล้วนะครับบินกลับไทยนะครับก็จะไปทําภารกิจนะครับแล้วก็ไปเทรนนิ่งที่สวนนงนุชนะครับแล้วก็ไปทําแล้วก็ไปฮอลิเดย์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะเบรกนะขออนุญาตเบรกซูมทุกรายการนะครับเป็นเวลาน่าจะประมาณ4สัปดาห์นะ 3-4 สัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีเนี่ยนะครับซูมจะเริ่มกลับมาสอนตามปกติในวันที่ผมกลับมาวันที่15นะครับ15ตุลาคมนะจะหยุดยาวกันเลยนะครับหยุดยาวสอนนี้เป็นสอนสุดท้ายแล้วก็จะขออนุญาตงดซูมทุกรายการนะครับแต่ว่าเรายังพูดคุยในห้องเรียนได้ตามปกตินะครับผมยังอยู่ในห้องไลน์นะครับยังไม่ไปไหนครับก็ยังจะตอบแล้วก็ถ้ามีตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนนะมีอะไรที่อัปเดตเนี่ยนะครับทีมงาน Master TA เขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วตัวผมเองก็ถ้ามีความจำเป็นจริงๆนะครับเกิดอะไร emergency เนี่ยนะครับผมก็จะเปิดซูมนะครับไลฟ์สดนะครับจากที่ประเทศไทยก็ได้นะครับอันนั้นในกรณีที่เกิดว่ามันมีอะไรเร่งด่วนจริงๆนะเราก็จะเปิดซูมกันแต่จะไม่มีการแบบสอนแบบจริงจังแบบเป็นเลคเชอร์นะครับต้องรอให้ผมกลับจากที่ไทยมาที่ออสนะครับอันนี้ก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบกันเนาะก็จะขอเบรกนะครับขออนุญาตเบรกกลับไทยนะครับไปทำภารกิจแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเจอนักเรียนเพื่อนๆนะครับในวันที่1ตุลาวันที่2ตุลาที่ชลบุรีนะครับสวัสดีครับคุณนลินสวัสดีครับผมสวัสดีครับกำลังเกริ่นนำนะครับทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้โอเคก็นะครับประมาณเดี๋ยวขออนุญาตครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีก3นาทีนะครับมีใครเข้ามาสวัสดีครับคุณโฟกสวัสดีคุณโฟกนะครับคุณโฟกมาแล้วเดี๋ยวคุณโฟกก็เจอกันเนาะเราเจอกันที่1นะผมบินวันเสาร์หน้านะครับเสาร์หน้าจะบินแล้ว ก็จะเบรกนะครับเบรกซูมนะครับทุกรายการนะครับเราก็พูดคุยในห้องไลน์หรือว่าทักส่วนตัวนะครับพูดคุยกันได้ก็จะมีที่ช่วงที่ผมจะหายไปเลยนะครับก็คือช่วงที่อยู่บนเครื่องบินนะในช่วงที่บินนะครับน่าจะเป็นประมาณวันเสาร์วันเสาร์ผมบินวันเสาร์ที่นี่ช่วงเช้าก็ไปถึงไทยก็ประมาณช่วงค่ำๆวันเสาร์นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ได้เปิดเลยอาจจะไม่ได้เช็คไลน์ไม่ได้พูดคุยนะครับช่วงนั้นก็จะผมก็จะแบล็งไปนะครับอาจจะแบล็งไปประมาณครึ่งวันนะครับถึง1วันนะครับอาจจะมาโผล่ทีวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเวลาแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนะครับที่พักที่ไทยนะครับประมาณนั้นก็อาจจะโผล่มาเช้าวันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะในห้องนับในห้องเรียนนะครับถ้าเกิดผมไม่ตอบไม่อะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะเป็นช่วง อยู่ในอากาศนะครับประมาณเพราะบินจากนี่ไปเนี่ยก็ประมาณ 9-10 ชั่วโมงนะครับแล้วก็กว่าจะไปถึงไทยกว่าจะไปเซตเทิลนะครับเข้าที่พักนู่นนี่นั่นก็น่าจะประมาณคืนวันเสาร์ทั้งคืนเลยนะครับประมาณนั้นก็อาจจะกลับมาทักทายกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอคุณโฟบอกตื่นเต้นเลยครับได้เจอกันแน่นอนครับคุณโฟกนี่เป็นนักเรียนรุ่น2ของเรานะน่ารักมากคุณโฟกนะคุณโฟกก็ตื่นเต้นนะเสียดายไม่ได้ไปเตะบอลด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็เจอกันทั้งวันนะเจอกันทั้งวันนะต้องบอกเลยว่าจะได้เจอตัวเป็นๆนะครับทีมงาน Master TA คุณพิงกี้นะพี่บอมพี่ปิ่นพี่ซาโต้นะครับเราไปเยือนถิ่นพี่ซาโต้นะตอนนั้นเป็นชลบุรีนะครับเป็นบ้านเกิดบ้านพี่ซาโต้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะไปนะครับได้เจอนะครับทีมงานมาสเตอร์เอยกเว้นน้องเต้เนี่ยน้องเต้เขาอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับไม่สามารถบินมาร่วมได้นะครับโอเคแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมนะทั้งวันเลยนะครับที่สวนนงนุชนะครับในวันที่1ตุลาและวันที่2ที่ใคร
ว่างก็ไปดูนะครับเราจะไปเตะบอลเฟรลี่แมตช์นะกับทีมเจ้าถิ่นครับพัทยาซ็อกเกอร์เขาน้อยนะครับมีเราจองไว้แล้วเราจะไปวอร์มอัพกับทีมเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็จะมีทีมจากเมืองชลบุรีของพี่ตัตโต้มาด้วยก็ประมาณ3ทีมครับเราจะไปวอร์มอัพกันนะครับไปเป็นเฟรนด์ลี่แมตช์กันนะครับสำหรับที่สวนของนุชนะครับโอเคคุณพีทมาแล้วนะคุณพีทก็เดี๋ยวก็เจอนะคุณพีทเราก็จะได้เจอกันด้วยนะครับคุณนลินด้วยนะครับน้องคิงนะครับแต่นี้ที่เราเห็นรายชื่อแล้วเนาะที่เราจะไปเจอกันโอเคนะครับก็วันนี้นะไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่กินเวลานะเดี๋ยวใครมาที่หลังไปดูคลิปย้อนหลังเอานะครับก็สำหรับวันนี้นะเป็นเลคเชอร์ที่28นะต้องบอกก่อนว่าต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงจากสัปดาห์ที่แล้วนะอย่างที่ผมได้กล่าวเกริ่นไปแล้วนะครับว่าเราจะได้ยินนะครับชื่อแล้วก็จะคุ้นหูแล้วก็เราจะได้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของฟันดาเมนทัลในเรื่องของนะครับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับแล้วก็จะมีเรื่องคริปโตอยู่ด้วยนะแต่ว่ายังไม่มานะตอนนี้คือเราจะเน้นเรื่องภาพใหญ่แล้วก็ทางเลือกในการลงทุนต่างๆด้วยก็ขอเรียกว่าเป็นท่านอาจารย์แล้วกันนะท่านอาจารย์เวสนะครับหรือดร.มาร์ตินเนี่ยนะครับท่านอาจารย์เวสเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเวสเรตติ้งนะครับที่มีความแม่นยำนะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า50ปีแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์นะครับไปใช้บริการของท่านก็คือจะได้รายงานในเรื่องของการวิเคราะห์ฟันดาเมนทัลในเรื่องของการลงทุนต่างๆและรวมทั้งคริปโตเคอเรนซีด้วยนะบางคนบอกเอ๊ะทำไมพูดแต่เรื่องลงทุนต่างๆไม่มีพูดเรื่องคริปโตเลยมีนะครับค่อยๆมาถ้าใครอ่านรีพอร์ตในห้องเรียนนะครับจะทราบนะครับที่ผมรายงานในเรื่องของรีพอร์ตต่างๆนะครับวันนี้ยังไม่มีนะวันนี้ไม่ได้รายงานครับสัปดาห์นึงก็จะมีประมาณ 3-4 ครั้งครับก็จะเป็นรายงานรีพอร์ตจากของอาจารย์เวสนั่นแหละนะเพราะนั้นท่านก็วิเคราะห์คริปโตเคอเรนซีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าณช่วงเวลานี้ผมจะเน้นในเรื่องของปูพื้นให้เพื่อนๆได้มีทางเลือกได้มีการบริหารจัดการได้เห็นภาพได้เรียกได้เห็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจเขาเรียกว่ามหาภาคนะครับภาพใหญ่เลยว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรแล้วมันตอนนี้เรายืนอยู่จุดไหนเราอยู่ในเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4ท่านอาจารย์เวสเขาแบ่งไว้เป็น4เฟสหลักๆเฟส1มันผ่านมาแล้วนะครับเราใครที่เทคโปรฟิตไปแล้วก็ดีไปใครที่พลาดโอกาสก็ไม่เป็นไรมันยังเหลือตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเฟส2เฟส3นะเฟส4ยังไม่มาเฟส4เนี่ยใหญ่มากเฟส4เนี่ยคือจุดที่เรารอคอยนั่นแหละนะครับเรารอคอยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า14โอกาสในการลงทุนซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะแล้วเฟส2 3 4เนี่ยที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ในเฟส2เฟส3มันมีอะไรบ้างมันมีโอกาสอะไรบ้างที่นอกเหนือจากคริปโตเคอเรนซีแน่นอนคริปโตเคอเรนซีเราอะนะครับเรามุ่งมั่นและเราคาดหวังว่ามันจะกลับมาในบูรันนะครับแต่มันก็ต้องนู่นนะครับไล่ตั้งแต่ปี2-3ไล่ขึ้นไปนะมันก็จะกินเวลา2-3 2-4 2-5 นะครับในช่วงของบูรันแต่ภาพใหญ่ของซุปเปอร์ไซเคิลมันไม่จบมันจะลากยาวไปถึง2-7เพราะนั้นถ้าเรารู้ฟันดาเมนทัลถ้าเรารู้โครงสร้างมันเนี่ยเราก็สามารถกระจายพอร์ตของเราในการลงทุนนะครับหรือหาช่องทางนะครับ leverageทำให้พอร์ตโฟลิโอเรามันเติบโตนะครับนอกเหนือจากคริปโตเคอเรนซีก็ตามหรือใครอาจจะมีไปถืออะไรบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ข้อมูลเหล่านี้ที่ผมเอามาแชร์เนี่ยรีพอร์ตของท่านอาจารย์เวสเนี่ยเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของมิติต่างๆนะครับโอกาสต่างๆในการที่เราจะเรียกอะไรเล่นแร่แปรธาตุหรือคลิกแพงในจังหวะที่เราได้กำไรจากคริปโตเคอเรนซีก็ตามหรือในจังหวะเนี้ยที่เราคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถไปแบ่งกระจายความเสี่ยงได้นะครับตอนนี้คือให้เข้าใจว่าเลคเชอร์นี้กับเลคเชอร์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงมันปูพื้นไปเพื่ออะไรนะครับก็คือให้ทุกคนได้เห็นโอกาสในการลงทุนต่างๆนอกเหนือจากคริปโตเคอเรนซีที่เราถืออยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อกระจายความเสี่ยงและไม่พลาดโอกาสใหญ่ๆนะเพราะว่าอย่าลืมสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับอาจารย์เวสมารายงานและทำงานวิจัยออกมาเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างเชื่อนะครับเชื่อในเรื่องของฟันดาเมนทัลในเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่มันกำลังเกิดขึ้นที่ผ่านมาเฟส1ต้องบอกเฟส1มันผ่านมาจะจบแล้วเฟส1แล้วมันกำลังเข้าสู่ตัวนี้เฟส2เฟส3และเฟส4ที่ทุกคนรอคอยมันคืออะไรเฟส4เนี่ยทุกคนรอคอยมากนะครับทุกคนเชียร์กันหมดอ่ะนะผมก็เชียร์ทุกคนก็เชียร์ใครที่อยู่คริปโตอ่ะเชียร์หมดแหละอยากให้มันเกิดเฟส4จริงๆเร็วๆนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์เค้ามองเฟส4นะครับว่าเป็นระเบิดลูกใหญ่มันมีอะไรบ้างแล้วมันคือโอกาสของเราด้วย
นะมันจะเป็นโอกาสของเราที่เราถ้าเราเข้าใจเราเห็นภาพเนี่ยเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยการสร้างโอกาสเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นนะครับโอเคโอเคคราวนี้ผมจะขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยนะซึ่งอันนี้ผมจะแชร์ให้เห็นกันสดๆเลยแต่ผมแปลแล้วผมขมวดมาแล้วนะครับให้เห็นแต่ว่าผมจะแชร์รีพอร์ตนะครับให้ดูรีพอร์ตเลยนะที่ผมอันนี้ผมเปิดให้ดูเลยเปิดรีพอร์ตให้ดูสดๆเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นเลคเชอร์ที่ผมบอกเลยว่ามันจะมีทั้งหมด10 ชัปเตอร์ครับ10บทนะครับสัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเป็นชัปเตอร์ที่9บทที่9ไปแล้วนะครับวันนี้ก็คือเป็นบทสุดท้ายบทที่10แต่เพื่อนๆบอกเอ๊ะแล้วบทที่1กับบทที่8อยู่ไหนทำไมไม่เอามาแชร์มาสอนแล้วมีร้อยผมกลับจากเมืองไทยก่อนนะหลังตุลาเดี๋ยวจะมาแปลให้ทีละบทนะครับแต่ว่าที่เอาบทที่9กับบทที่10มาก่อนเพราะมันสำคัญสุดเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันเป็นไคลแม็กซ์เลยเป็นไฮไลท์รู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวมาเรียนย้อนหลัง1ถึง8เนี่ยมันจะเป็นบทเขาเรียกปูพื้นให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่มาที่ไปบางคนบอกเอ๊ะจริงเหรออาจารย์วิจัยมาแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างมันจะมีเหตุผลที่เขาปูพื้นมาคือ chapter 1ถึง8แต่ว่าด้วยเวลาที่มันบีบเพราะผมต้องบินใช่ไหมผมก็คิดว่าถ้าผมมาไล่ตั้งแต่บทที่1ได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะกินเวลาแล้วมันจะหายไป4วีคเพื่อนๆก็จะไม่รู้ไฮไลท์เด็ดที่อาจารย์เขาจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่น่าลงทุนถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นผมก็เอาอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจเอาบทที่9บทที่10มาสอนก่อนบินก็คือที่มาที่ไปบางคนบอกเอ๊ะกระโดดมาไกลหรือเกินไม่ใช่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนย้อนหลังในเรื่องบทที่1บทที่8นะครับว่าเหตุผลทั้งหมดอ่ะย้อนกลับไปว่าทำไมอาจารย์ถึงวิเคราะห์และวิจัยนะครับทรัพย์สินต่างๆนะครับสินทรัพย์ต่างๆที่มันน่าลงทุนนะครับโดยเฉพาะบทที่10เนี่ยคือบทคลายแมทเลยเป็นบทที่ทุกคนอยากรู้เลยว่ามันมีโอกาสอะไรมั่งนะมันมีสินทรัพย์หรือมันมีโอกาสอะไรมั่งที่เราสามารถจะไปจับต้องไปกระจายความเสี่ยงไปลงทุนได้เพื่อรอให้มันเติบโตรอเก็บกินผลกำไรในปลายปี2027คือปลายที่มันจบแล้วอ่ะมันจบรอบซุปเปอร์ไซเคิลนะครับโอเคเพราะนั้นเปิดกันเลยนะครับหน้าจอจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะผมเอารายงานมาให้ดูจริงๆเลยนะครับเอาบทมาดูแต่ว่าผมได้แปลและขมวดมาแล้วนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะขึ้นบทนี้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นความฝันของนักเก็งกำไรอ่ะนี่นะspectacular dream ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นเรียกแปลก็คือเป็นความฝันของนักเก็งกำไรก็อย่างพวกเราเนี่ยคือว่าทุกคนอยากรู้ว่านอกเหนือจากคริปโตเคอเรนซีแล้วมันมีอะไรอีกมันมีสินทรัพย์อะไรที่น่าลงทุนหรือมันเชื่อมโยงหรือมันมีโอกาสที่เราแบบว่าลงทุนน้อยแล้วได้หลาย x นึกออกไหมได้หลายเรียกอะไร ROI นะต้องบอกกันนี่ไม่ใช่การคำแนะนำในการลงทุนนะ not financial advice ต้องบอกกันนะมาแปลมาแชร์ในเรื่องของการงานวิจัยของท่านอาจารย์เวสนะให้เพื่อนๆเข้าใจเป็นทางเลือกเป็นโอกาสที่เพื่อนๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปดูโอเรซเซิร์ชก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคไปกันต่อเลยเพราะนั้น อาจารย์เขาบอกว่านะครับมันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแหละที่จะใช้วิกฤตเนี้ยนะครับแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันจะเป็น bigger than ever เลยนะครับคือมันจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในการเก็งกำไรครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่มีประสบการณ์นะครับ experience นะครับหรือใครที่กำลังศึกษาหาความรู้อย่างเราๆเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนในหลากหลายนะครับสินทรัพย์ใช่ไหมแต่เราสามารถเรียนรู้ณวันนี้เรียนรู้ณช่วงเวลานี้เพื่ออะไรครับเพื่อไปต่อยอดเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัวเพราะอะไรครับตอนนี้เงินเราจะเห็นว่าเงินมันไหลไปเข้าทางสหรัฐอเมริกานะทุกคนจะเห็นว่าดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งน้องเต้เราก็พยายามจะอัปเดตให้ตลอดเลยนะครับในตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะสุดท้ายเดี๋ยวมันชนต้านะครับมันโอเวอร์โบทนะครับแต่มันยังไม่ถึงไงมันยังไม่สุดทุกคนลุ้นหมดแล้วว่าเมื่อไหร่ดอลลาร์จะแครชทุกคนก็บ่นว่าเมื่อไหร่จะแครชปีไหนใช่มั้ยเพราะว่านั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาพตอนนี้คือว่าดอลลาร์แข็งมากใช่ป่ะเงินมันจะไหลเข้าดอลลาร์ทุกคนคิดว่าดอลลาร์จะต้องไปต่อดอลลาร์จะมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับประกาศอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้นั่นคือภาพที่เราเห็นต้องบอกนั่นคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับแต่ข้อมูลเชิงลึกจากอาจารย์ที่อาจารย์การวิจัยเขาบอกว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าอะไรครับสหรัฐอเมริกานะครับมีการเติบโตในเรื่องดอลลาร์
นะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายแล้วเขาก็มีรายได้มากในด้านอะไรครับในด้านการป้องกันประเทศหรือในด้านสภาวะสงครามอาวุธจำได้ไหมเกิดเหตุการณ์สภาวะสงครามรัสเซียยูเครนนะครับสหรัฐอเมริกามีทุนมากมายมหาศาลบริษัทที่ค้าอาวุธนะครับสร้างกำไรมหาศาลนั่นคือเฟสที่หนึ่งนะเห็นไหมนี่คือเฟสที่หนึ่งที่หลายคนอาจจะพลาดมาแล้วแต่พวกที่เขาถือเงินมากๆหรือเป็นพวกนักการเมืองเป็นพวกที่มี power ในการที่ควบคุมเกมใหญ่ๆหรือก็เรียกว่าเป็นพวกวานเป็นพวกสถาบันกันใหญ่ๆเขาเทคโปรฟิตกันไปแล้ว เขาเทคโปรฟิตกันไปแล้วเนี่ยครับจากตัวเลขเนี่ยนะครับสร้างกำไรมหาศาลกันไปแล้วเนี่ยใครที่พวกถือพวก leverage ที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัทป้องกันประเทศหรือก็เรียกว่าบริษัทที่สร้างอาวุธสงครามนะครับสร้างกำไร 329% ใน195วันเห็นไหม 463% ใน200วันและ 670% ใน200วันเห็นไหม200วันนี้ได้6เด้งเกือบ7เด้งนะเห็นไหมครับนี่คือพวกหุ้นที่ทำในเรื่องของนะครับผลิตอาวุธสงครามหรือการป้องกันประเทศและก็พวกฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งมันผ่านมาแล้วเฟสหนึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วถามว่าใครเป็นแม่งานล่ะใครที่เป็นตัวที่เรียกว่าได้ผลประโยชน์สูงสุดสหรัฐอเมริกาครับเห็นไหมครับสหรัฐอเมริกาครับบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบจะเห็นเบื้องหลังนะทำไมสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเหลือเกินส่งไปเกินจะไปช่วยยูเครนนู่นนี่นั่นเขาเรียกอะไรมีเงินนะครับผ่านจากนะครับไวท์เฮาส์ผ่านจากคณะรัฐมนตรีเป็นเงินก้อนใหญ่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะเพื่อจะไปช่วยแต่เพื่อนรู้ไหมครับเบื้องหลังไอ้เงินก้อนใหญ่ที่ไปช่วยนะคืออะไรครับไปซื้ออาวุธสงครามส่งไปยูเครนถามว่าบริษัทที่ขายสงครามอาวุธสงครามคือใครก็บริษัทในเครือก็คือบริษัทในสหรัฐอเมริกาอัดยายซื้อหนมยาย เห็นภาพไหมครับนั่นคือเฟสที่หนึ่งเห็นไหมเขาบอก bigger than ever defense spending นี่แล้วก็ประเทศต่างๆที่กลัวจะเกิดสภาวะสงครามก็ซื้ออาวุธทางยุโรปก็กลัวไหมซื้อรถถังซื้อโอ้เยอะแยะมากมายกลัวจะเกิดลุกลามนะครับที่จะต้องป้องกันในเรื่องของทางด้านของรัสเซียในเรื่องของกลุ่มนาโต้ทางยุโรปเพื่อนๆจำได้ไหมในช่วงที่มันร้อนระอุกันนะครับมีการสั่งซื้ออาวุธสงครามจากสหรัฐอเมริกาเยอะแยะมากมายนั่นคือเฟสที่หนึ่งนะครับมาตรงนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ยังอยู่ในเฟสที่หนึ่งอยู่นะครับแต่ว่ามันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีระลอกสองมาอีกนะครับอันนี้คือให้เห็นก่อนหุ้นก็บอก the global conversion of the electric car รถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนๆจำได้ไหมก่อนที่BTC นะครับจะทำ all time high นะครับเราจะเห็นว่านะครับบริษัทรถไฟฟ้า Tesla นี่สร้างกำไรมหาศาลถูกต้องไหมครับเนี่ยเห็นไหม investment Tesla นะครับสามารถสร้างกำไรได้นะครับ91วันสร้างกำไรได้ 388% ใน91วัน 579% in a 6 month 6เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็7เดือนเนี่ยทำกำไรได้8เด้งครับ 881% เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างมันผ่านมาแล้วนับในเฟสเนี่ยเห็นไหมครับสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครับรถยนต์นะครับไฟฟ้าทั่วโลกมันกำลังคืบคลานเข้ามาก่อนหน้านั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนโควิดก็ตามก่อนที่มันจะเกิดสภาวะสงครามทุกคนยังไม่เชื่อใช่ไหมTesla ผลิตรถมาอีลอนมัสก์ทำรถไฟฟ้าขึ้นมารู้สึกว่ามันแพงรู้สึกว่ามันใช้ยากรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันเปลี่ยนแปลงโลกเห็นไหมใครที่ได้โอกาสตอนนั้นใครที่สามารถถือหุ้น Tesla ก็ถือว่าโชคดีไปก็ take profit ไปนะแต่ตอนนั้นมันจบไปแล้วมันจบรอบไปแล้วนะมันจบรอบไปแล้วสำหรับ Tesla ก็มันก็คือในเฟสหนึ่งนะแต่มันส่งสัญญาณบอกอะไรเรามันส่งสัญญาณของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยทั่วโลกนะครับมันนอกเหนือจากเทสลาเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีบริษัทอื่นๆผลิตขึ้นมาแต่สิ่งที่มีนัยยะซ่อนเร้นเดี๋ยวมันจะมาเฟส2เฟส3เฟส4เดี๋ยวฟังไปต่อว่ามันเชื่อมโยงกับเฟส1มันเชื่อมโยงกับรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวไปฟังต่ออันนี้ให้เห็นตัวเลขก่อนเพราะนั้นอาจารย์บอกว่านะครับถ้าลงทุนนะครับในเฟส1ที่ผ่านมาเนี่ยลงทุน10,000เนี่ยสามารถสร้างกำไรได้แหละครับ991,000 US ดอลลาร์ก็คือเท่าไหร่ครับ9เด้งเลยนะ9เด้งได้ประมาณ881หรือ 900% นะครับตรงนี้เห็นป่ะอันนี้คือมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นโอกาสที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรนะมันเป็นไรแต่อันนี้อาจารย์เค้าเอาตัวเลขมาให้เราเห็นภาพนะให้เราเห็นภาพซึ่งอันนี้นี่อันนี้น่าสนใจมากให้ดูตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้เห็นป่ะนี่ผมวงนะดูตามเมาส์ผมนะ not long ago ก็คือว่านะครับ
ผลการวิจัยของท่านอาจารย์นะครับบอกเลยว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับการลงทุนใน leverage investment ที่ชื่อว่า LIT ตัวย่อนะครับหรือลิเทียมนะครับลิเทียม ETF ลิเทียมนะบางคนอาจจะรู้จักบางคนไม่รู้จักลิเทียมคืออะไรสลับหน้าจอไปนิดนึงให้ดูลิเทียมคืออะไรครับลิเทียมคือนะครับโลหะขาวนะครับหรือว่าเป็นแร่สีขาวนะครับที่นี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคุณเพื่อนๆอาจจะรู้จักหรืออาจจะคุ้นเคยหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักนะลิเทียมเนี่ยนะครับมันเป็นเคมีคอลหรือมันเป็นแร่ธาตุนะครับสีขาวหรือเป็นโลหะสีขาวแล้วเขาไปทำอะไรกันครับนี่ครับเขาไปทำนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการไปทำ rechargeable battery หรือแบตเตอรี่ที่มันใช้เสียบไฟครับที่มันเก็บนะครับ rechargeable mobile phone เป็นส่วนประกอบของ mobile phone laptop เห็นไหมครับ digital cameraและรถยนต์ไฟฟ้าครับนี่เห็นไหมใช่ไหมนี่โอกาสบางคนเราไม่รู้ใช่ไหมคือแร่ธาตุตัวนี้มีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีจำตัวนี้ไว้ลิเทียมเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยผลการวิจัยขึ้นมาต่อยอดว่าถ้าเราไปเจอหรือเราไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราไปเจอ ETF ที่มันมีการขุดหรือบริษัทที่ทำเหมืองลิเทียมหรือบริษัทที่มันทำเกี่ยวกับโลหะขาวลิเทียมเนี่ยLIT หรือ ETF ที่เกี่ยวลิเทียมเนี่ยเป็นโอกาสนะครับถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสฮะเพราะมันคือหลังบ้านมันคือวัสดุหรือว่าmaterial สำคัญในการทำอย่างที่ผมบอกโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปนะครับ rechargeable battery แล้วก็เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้เคลียร์นะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆที่อาจารย์ทำวิจัยมาให้เราดูนะครับเพราะนั้นการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยเขายกตัวอย่างเลยเนี่ย 231% ใน91วันเห็นไหมแล้วก็ดูเนี่ยแรงมาก 4,100% นะ 40x นะครับในเวลา5เดือนเพราะอะไรครับมันเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีครับมันเป็นส่วนประกอบที่ผลิตเทคโนโลยีก็คือดูเลยครับ iPhone ตอนนี้มา iPhone 13แล้วว่าใน iPhone ทุกรุ่นมีลิเทียมอยู่ในนั้นผมก็เพิ่งรู้เนี่ยครับเพราะผมไม่อ่านเจอผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ผมมาอ่านรีพอร์ตของท่านอาจารย์เปิดปุ๊บโอ้โหผมนะก็พลาดโอกาสไปแต่ยังไม่จบนะเรายังมีโอกาสมันอยู่ในเฟส2เฟส3ถ้าเราไปเจอนะให้จับตาดูตรงนี้ไว้นะเพราะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าไปต่อพวกดีไวซ์ต่างๆครับแล็ปท็อปiPad นะครับโทรศัพท์มือถือนี่ครับเป็นอีกอินกรีเดียนต์นะเป็นส่วนผสมสำคัญเลยนะครับลิเทียมเนี่ยไอ้ธาตุลิเทียมเนี่ยจำชื่อไว้จดไว้เลยครับจดไว้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดลงทุน 5,000 นะครับในช่วงนะครับก่อนโควิดก็ตามหรือก่อนที่มันจะเกิดสงครามเนี่ยนะครับในเฟสที่1เนี่ยสามารถสร้างกำไรได้ 250,000 นะครับเห็นไหมในเรื่องของหุ้นที่เป็นบริษัทที่ทำกับป้องกันประเทศหรือผลิตอาวุธสงครามใช่ไหมบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla หรือแร่ธาตุสีขาวหรือ ETF ที่มีส่วนผสมของลิเทียมอยู่เนี่ยสามารถสร้างกำไรได้มหาศาลในเฟสที่1ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวเลขนะที่ท่านอาจารย์ก็ได้มาขมวดมาให้เรานะครับเพราะนั้นเขาบอกว่ายังไม่จบมันมีอะไรครับมันมี US Energy ก็คือพวกพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็น้ำมันนะครับนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตน้ำมันอย่างMarathon Oil เห็นมั้ยครับ Marathon Oil นะครับสามารถสร้างผลกำไร 45% ใน40วันนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลกำไรนะครับ 425% ใน40วันนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้าง 1,422% ใน42วันนะครับ 2,150% นะครับโหนี่คือ 20x นะครับ 20x นะครับใน40วันนะครับแปลว่าอะไรถ้าใครลงทุนในช่วงก่อนโควิดหรือในช่วงก่อนสงครามเนี่ยลงทุนหมื่นเหรียญนะสามารถสร้างรายได้225,100เลยนะ 5,000 นะครับ US dollar ภายในเวลา over 1 month นะวันเดือนครึ่งอะประมาณนี้นะครับนี่คือในด้านของพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็พลังงานน้ำมันนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันเป็นช่วงเฟส1แล้วมันผ่านมาแล้วนะครับแต่มันยังไม่จบนะมันยังเชื่อมโยงไปต่อนะครับเพราะนั้นนี่คือโอกาสที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นท่านอาจารย์ก็บอกว่านะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งคิดว่าโอ๊ยเราพลาดโอกาสเราตกรถมาแล้วยังไม่จบเพราะว่านั่นมันคือเฟสที่1
เฟสที่2เฟส3เรายืนอยู่เนี่ยเราอยู่ในเฟส2เฟส3นะครับก็น้ำมันเนี่ยมันยังไปต่ออีกนะครับน้ำมันยังไปต่อได้อีกนะครับแล้วก็ตัวลิเธียมเนี่ยก็ยังไปต่อได้อีกเห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะคาบเกี่ยวเรายังไปต่อในเฟส2เฟส3ได้แล้วไฮไลท์สำคัญคือเฟสที่3เฟสที่4นะครับเนี่ยอาจารย์บอกว่าเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วมันก็จะเป็นทางเลือกให้กับเรานะเพราะนั้นถ้าเราเห็นโอกาสเหล่านี้นะครับเราเห็นโอกาสเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับเกาะติดเฟส2เฟส3แล้วสุดท้ายเฟสที่เรารอคอยคือเฟสที่4เห็นไหมครับ the week อันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับคือเฟส4นะครับก็เป็นเหมือนจุดจบของซูเปอร์ไซเคิลนั่นเองนะครับคราวนี้ในเฟสที่2เฟสที่3เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวอยู่ในเรื่องน้ำมันก็ยังอยู่ในเฟส2เฟส3นะน้ำมันลิเธียมธาตุลิเธียมนะอะไรที่เกี่ยวกับเพราะสงครามมันก็ยังไม่เสด็จน้ำมันยังไม่จบใช่ไหมครับพวกบริษัทที่ค้าอาวุธสงครามนะครับแล้วก็บริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นเทสลาหรือบริษัทอื่นต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในเฟส2เฟส3ยังไปต่ออีกจบเฟส1แล้วยังไม่จบเดี๋ยวมันจะมีระลอก2มาอีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของในเรื่องของ ETF ต่างๆนะอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตัวหุ้น ETF เนี่ยเพื่อนๆเราไปศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับตัวไหนที่มีหุ้นนะเกี่ยวกับ ETF นะครับที่มันขมวดไว้เป็นบันเดอร์หรือเป็นเรียกเป็นกองใช่ไหมมีกองเป็นทองคำอย่างเดียวหรือว่าเทคอย่างเดียวหรือว่าเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพวกแร่ธาตุนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับตรงนี้นะครับตัวนั้นมันจะช่วยเลเวลเลตได้นะครับสามารถสร้างกำไรได้400-500%ได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้อาจารย์บอกว่านะครับในไฮไลท์สำคัญเนี่ยนะครับเนี่ยใน14ซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะค่อยเปิดหน้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าในช่วงเฟส2และเฟส3เนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับ14ซูเปอร์ไซเคิลอยู่ในนั้นซึ่ง14ซูเปอร์ไซเคิลก็คือ14โอกาสในการลงทุนเนี่ยนะครับเห็นมั้ยครับ14ซูเปอร์ไซเคิลอินเวสเมนต์โอปอร์ทูนิตี้ก็คือโอกาสนับตั้งแต่ปีนี้นะเนี่ยครับปี2022ถึงปี2027นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมแจ้งไปที่ผมกล่าวมาตรงคือเฟส1เราผ่านแล้วอันนี้มันก็จะเข้าไปในเฟส2เฟส3เนี่ยนะครับก็จะเริ่มสาธยายให้เห็นนะครับในช่วงนะครับเฟส2เฟส3เนี่ยนะครับมันก็จะรวม1ถึง4เนี่ยนะครับ1ถึง4มีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มกันนะครับก็คือในตัวของนะครับโอกาสที่1นะครับต้องบอกโอกาสที่1นะครับมีอะไรบ้างนะครับโอกาสที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีความน่ากลัวคือทุกคนคิดว่านะครับวัฏจักรเนี้ยนะครับวิกฤตเนี้ยนะครับเป็นฝีมือของทางด้านนะครับเจ้าโลกหรือว่าเจ้าดอลลาร์คือสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นโอกาสที่1เนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นในช่วงเกี่ยวกับวิกฤตนี่และสงครามนะผลักดันเงินนะครับหลายล้านดอลลาร์ให้กลายเป็นบริษัทนะครับบลูชิพที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาจารย์วิจัยว่าในช่วงเฟส2เฟส3เนี่ยมันยังเป็นจุดมันจะเป็นช่วงรุ่งเรืองของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราเห็นเนี่ยดอลลาร์แข็งใช่ไหมครับดอลลาร์เนี่ยมีลูกหนี้เยอะแยะเลยใครที่เราจะเห็นบางประเทศเนี่ยไปต่อไม่ไหวใช่ไหมเพราะดอลลาร์ดอกเบี้ยประกาศดอลลาร์แข็งใครที่เป็นหนี้สหรัฐอเมริกามากๆเนี่ยก็ล่มมายกตัวอย่างที่ศรีลังกาใช่ไหมที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยไม่สามารถพยุงตัวเองได้เพราะว่าแบกรับภาระหนี้โดยใช้ไปกู้ดอลลาร์เข้ามาเยอะพอดอลลาร์มันสูงขึ้นมันแข็งขึ้นเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้เกิดนะความเสียหายภายในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเรียกว่าโอกาสที่1ถ้าเราเห็นโอกาสนะครับในช่วงวิกฤตเนี้ยคือวิกฤตหนี้ที่ประเทศเล็กๆ เป็นหนี้สหรัฐอเมริกาเพราะดอลลาร์แข็งมากขึ้นนะแล้วก็สภาวะสงครามเนี่ยมันผลักดันให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าทางสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าอะไรไปซื้ออาวุธสงครามของเขามันก็เกิดอะไรครับเกิดบริษัทที่ผลิตอาวุธสงครามเป็นบริษัทบูชิปก็เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าโอกาสถ้าใครเห็นโอกาสตรงนั้นเข้าไปซื้อทันเข้าไปถือหุ้นพวกบริษัทบูชิปต่างๆนะครับที่ทำเกี่ยวกับพวกอาวุธสงครามนะครับตรงนี้นะครับหรือพวกตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้กำไรหรือ take profit มานะครับในช่วงเฟสที่2เฟสที่3นะช่วงเวลานี้นะแต่ต้องออกให้ทันนะอาจารย์บอกต้องออกให้ทันนะเพราะตอนนี้ยังเป็นเฟสของเขาอยู่ยังเป็นช่วงกําลังเรียกเป็นช่วงเฟสทองของทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่เขายังแข็งอยู่เ
มาดูในวิกฤตที่โอกาสที่2โอกาสที่2ก็คืออาจารย์บอกว่าเป็นวิกฤตนะครับครั้งเนี้ยมันจะผลักดันนับเงินน่ะเข้าสู่ระบบนะครับในบริษัทที่เป็นเมกะเทรนนะครับในการกวาดล้างนะครับการป้องกันประเทศอย่างที่แจ้งไปแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานของสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับเฟสที่1มันยังเชื่อมอยู่เฟส1เฟส2เนี่ยมันจะมาติดพ่วงอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะแน่นอน Tesla นะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะเป็นบริษัทบูชิปที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คือผลิตนะรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆฟังคริปโตเมทที่คุณโจคุณออนมาพูดบ่อยๆนะบริษัทแบ็คล็อกใช่ไหมก็เป็นบริษัทบูชิปขนาดใหญ่ที่กำลังลงเม็ดเงินมหาศาลในเรื่องของอะไรครับพลังงานนะครับ reusable energy นี่แหละครับนี่คือโอกาสนะครับโอกาสที่2เพราะตอนนี้จะเป็นยุคเฟื่องฟูเป็นยุคเฟื่องฟูของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของพลังงานนะครับ renewable นะครับพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นงานโซล่านะครับพลังงานลมนะเพราะว่าเขากำลังจะหาวิธีการป้องกันและเข้าไปสู่ยุคที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานน้ำมันมาสู่พลังงาน clean energy หรือ green energy ก็คือไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโซล่าพลังงานไฟฟ้าที่จะทำจากลมก็ตามนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งโอกาสนะครับถ้าใครนะครับลองเสาะหาดูนะ บริษัท blue chip ที่ในประเทศไทยก็ตามนะหรือหุ้นต่างประเทศก็ตามนะที่เชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับenergy นะครับ clean energy นะครับพลังงานสะอาด green energyrenew energy นะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าหรือ electric car นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่2นะตามที่อาจารย์ได้วิจัยไว้นะครับโอกาสที่3ครับตรงนี้โอกาสที่3คืออะไรนะครับโอกาสที่3ก็คือนะครับอันนี้คือมันเริ่มไปแล้วล่ะนะครับแต่ไม่รู้จะจบหรือยังเราเห็นอะไรครับยูโรแอนด์เจแปนเยนนะครับเงินยูโรนั่นแหละครับแล้วก็เงินเยนนะครับล่วงระนาวล่วงระนาวยังไม่รู้ว่าก้นอยู่ที่ไหนนะครับยูโรแน่นอนด้วยเจอสภาวะสงครามเจอสภาวะน้ำมันแพงเห็นไหมแล้วก็มีประเด็นครั้งคาไปแบนนะครับในเรื่องของ energy gas แล้วก็น้ำมันของทางด้านรัสเซียก็เป็นบทพิพาทก็ทำให้เศรษฐกิจทำให้เงินยูโรเนี่ยล่วงนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราเห็นใช่ไหมครับอเมริกาเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ทางด้านญี่ปุ่นเขาไม่ประกาศเขาไม่ขึ้นตามครับก็ล่วงมานานแล้วล่วงมาหลายเดือนแล้วครับเงินเยนถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับในตลาดforex หรือตลาดคู่เงินนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนค่าเงินนะต้องบอกค่าเงินเนี่ยที่ผมเช็คเมื่อหลายเดือนก่อนนะที่ออสเตรเลียนะครับเขาปิดไม่มีการซื้อขายคู่เงินเยนเพราะล่วงเยอะเกินคือแพ้ทุกคู่ครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเงินเยนจะคู่ US ดอลลาร์จะคู่กับออสซี่ดอลลาร์คู่กับนิวซีแลนด์ดอลลาร์พังยับๆเขาเลยปิดเลยครับเขาไม่มีการขายนะครับคู่เนี้ย ผมงงเลยผมจะเข้าไปช้อน ผมจะเข้าไปช็อตอ่ะจะเข้าไปช็อตเจเป็นเยนครับช็อตไม่ได้ โดนปิดเลยที่ออสนะครับที่ออสเขาปิดเลยไม่เทรดเพราะว่าล่วงยับๆครับ ล่วงยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะเพราะนั้นนี่โอกาสนะแต่ว่าพลาดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถเขามีอย่างเดียวคือไปซื้อจริงโอกาสมีไหมครับมีนะครับถ้าใครลองพิจารณาใครที่อยู่ยุโรปอย่างน้องเต้อยู่ทางยุโรปเนี่ยนะครับหรือใครที่อยู่ทางยุโรปนักเรียนเราหลายท่านก็อยู่ทางยุโรปนะเพราะนั้นถ้าไม่ได้เทรดนะออนไลน์นะครับไปซื้อจริงๆเลยนะไปซื้อเงินเยนสะสมไว้หรือจะไปซื้อยูโรสะสมไว้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามันลงเยอะมากมันลงเยอะมากนะถ้าใครเชื่อว่าศักยภาพว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นและทางยุโรปจะกลับมาได้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะนั้นโอกาสที่4คืออะไรครับโอกาสที่4ก็คือยูโรเปียนและญี่ปุ่นสต็อกล่วงระนาวเหมือนกันครับมันล่วงตามค่าเงินครับไปดูตลาดสต็อกทางด้านยุโรปแล้วก็สต็อกทางญี่ปุ่นเนี่ยล่วงนะหุ้นหลักๆเนี่ยล่วงไม่เหลือหรอนะครับล่วงแรงกว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ของเอเชียแล้วของไทยด้วยสภาวะของเงินเขาล่วงนะครับเพราะนั้นหุ้นก็ล่วงเละตุ้มเป๊ะเลยครับล่วงระนาวเลยนะเพราะนั้นก็เป็นโอกาสถ้าใครเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีนะแต่ต้องดูฟันดาเมนเทลนะครับดูหุ้นที่มันมีฟันดาเมนเทลที่ดีนะครับมีความแข็งแกร่งที่มันสามารถจะกลับมาได้ก็ลองพิจารณาแล้วไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะตรงนี้นั่นคือเป็นโอกาสที่4นะครับก็อันเนี้ยโอกาสที่1ถึง4เนี่ยอาจารย์ขมวดไว้เป็นอยู่ในเฟส2กับเฟส3อันนี้คือเฟส2เฟส3ที่เรากำลังจะจบ
นะครับเป็นกึ่งที่เรายืนอยู่แล้วกำลังใกล้จะจบนะครับยังไม่จบยังไม่เสด็จน้ำอ่ะเพราะว่าหุ้นของยูโรปกับญี่ปุ่นก็ยังไม่จบใช่ไหมเงินก็ยังไม่รู้ว่ามันจะกลับจะรีบาวกลับมายังไม่ฟื้นตัวนะครับเงินยูโรเงินเยนเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวถูกต้องไหมเพราะนั้นก็แปลว่าเฟสสองเฟสสามอ่ะมันยังไม่จบมันก็ยังเป็นโอกาสทองที่นักลงทุนอ่ะจะไปพิจารณาแล้วก็ลงไปนะครับหาช่องทางหาโอกาสที่จะนะครับสร้างโอกาสตรงเนี้ยนะครับหนึ่งถึงสี่เนี่ยเข้ามานะครับบริหารจัดการในพอร์ตโฟลิโอได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูสิ่งที่ทุกคนรอคอยสิ่งที่คนอยากรู้นั่นก็คือเฟสโฟเฟสที่สี่นั่นคือช่วงปลายที่เราอยากจะเจออยากจะเห็นช่วงปลายของไซเคิลที่มันจะจบรอบบางคนอาจจะมองว่ามันคือเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจถดถอยนั่นแหละเศรษฐกิจถดถอยนะครับ recession ภาษาอังกฤษเรียกว่า recession นะครับมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดในช่วงเฟสนะครับเฟสที่4นั่นเองมันจะเป็นช่วงจบรอบแต่บอกเลยว่ามันแรงนะเหมือนเราเหมือนถ้านั่งเครื่องบินนะบอกเหมือน landing อ่ะมันจะถ้าคนแพ้เครื่องบินอาจจะอ้วกแตกนะครับคือถ้าใครไม่มีการเตรียมพร้อมไม่คือจับใจใช้สอยไม่รู้จักการป้องกันตัวเนี่ยจะเค้าเรียกอะไรอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของแคชโฟลว์ก็ได้เงินก็ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเรารู้ตรงนี้เรารู้แล้วเนี่ยว่ามันจะเกิดแบบเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส4มันจะแรงแต่ถ้าเรารู้แล้วเราป้องกันแล้วเราวางแผนรอรับมือรอช้อนรอเก็บอ่ะเราจะไม่เมาเครื่องนะแล้วพอแลนดิ้งเนี่ยเราจะเค้าเรียกอะไรเราจะรู้แล้วว่าการแลนดิ้งอ่ะใครนั่งเครื่องบินจะรู้มันจะตึ๊งๆๆแป๊บนึงนึกออกป่ะเราจะเตรียมพอความพร้อมเราจะรัดเข็มขัดแน่นๆเราจะเอามือจับนะครับที่จับนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วเราก็จะมีความพร้อมในการแลนดิ้งเราจะไม่กลัวนะครับเราจะไม่ผะอืดผะอมเราจะไม่รู้สึกนะครับรู้สึกหวาดเสียวหรือรู้สึกแบบว่าเสียวท้องน้อยในการแลนดิ้งเพราะนั้นเฟสที่4เนี่ยบรรยากาศหรือสภาวะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารู้เราเตรียมความพร้อมเนี่ยเราจะใช้โอกาสนั้นน่ะเทคโปรฟิตได้นะครับไปดูโอกาสที่5นะครับที่อาจารย์บอกนะนี่มั้ยทุกคนรอคอยเลยเนี่ยอันเนี้ยโอกาสที่5นะตลาดคริปโตเราก็รอ The US Dollar Crash เห็นไหมครับนั่นเลยคือโอกาสที่5ที่อาจารย์บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในเฟสที่4มันยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับแต่ต้องอดทนรอกันใช่ไหมครับเพราะนั้น Dollar Crash อาจารย์มองว่าเกิดขึ้นแน่ๆในช่วงปลายไซเคิลนะครับจะอยู่ในเฟสที่4เพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนตอนนี้ถือดอลลาร์ทุกคนยังล่าเริงอยู่ใครที่เป็นสายถือดอลลาร์ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วพอมันคราชจุดจบของดอลลาร์คืออะไรครับสุดท้ายแล้วเขาต้องเทขายดอลลาร์มาเพื่ออะไรครับส่วนตัวนะผมมองว่าอาจจะกลับไปถือยูโรไปช้อนยูโรยูโรที่มันถูกไปช้อนเจแปนิสเยนกลับมาถือหรือกลับไปช้อนสต็อกที่มันดีๆนะครับที่มันร่วงอยู่เนี้ย Apple อย่างเงี้ย Microsoft อย่างเงี้ย Tesla อย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นภาพตอนนี้คนส่วนใหญ่นักลงทุนจะถือดอลลาร์เพราะดอลลาร์แข็งถูกต้องไหมแต่วันหนึ่งที่มันโอเวอร์โบที่มันแครชขึ้นมาเพื่อนๆลองคิดเดี๋ยวเพื่อนๆจะขายดอลลาร์ไปถึงอะไรบางคนอาจจะไปถึงเงินบาทก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมทุกคนก็จะมีทางเลือกนักลงทุนแต่ละคนก็จะไปจับจองเพราะทุกรู้ว่ามาแล้วจบละใกล้จะจบละมันเกิดวิกฤต recession แล้วนะเศรษฐกิจมันถดถอยแล้วดอลลาร์มันไม่ไหวแล้วแล้วนี่ครับเห็นไหมครับโอกาสที่6อันนี้หวาดเสียวเลยที่ผมบอกเลยว่ามันเหมือน landing เลย many US stock collapseเราจะเห็นหุ้นสหรัฐอเมริกาจะร่วงหนักกว่านี้พังอ่ะนะครับแต่เขาบอกว่าบางตัวนะเมนี่เขาบอกหลายตัวไม่ได้บอกว่าทุกตัวนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าทุกตัวนะครับแปลว่าอันไหนถ้าเชื่อมโยงกับสัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วนะที่อาจารย์บอกไว้ว่าหุ้นบางตัวเนี่ยรัฐบาลจะลิฟต์ไม่ได้หรือแตะต้องไม่ได้นะที่ผมจำได้ในหัวก็คืออะไรครับโดมิโนพิซซ่าไมโครซอฟท์แอปเปิลกูเกิลเนี่ยคือหุ้นใหญ่ที่แบบว่าต่อให้ร่วงเท่าไหร่ต่อใหตลาดแย่เนี่ยเขาจะมีฟันเดเมนทัลทุนเขาใหญ่เขามีแบ็กดีคือรัฐบาลไปช้อนเขาไม่ได้หรอกก็จับตานี่คืองานวิจัยของอาจารย์นะครับเชื่อมโยงกับสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นเราจะเห็นโอกาสคือจะเห็นสต็อก US สต็อกนะตลาดอื่นประเทศอื่นไม่รู้นะแต่เขาอาจารย์วิจัยที่สหรัฐนะถ้าสหรัฐอเมริกาล่วงระนาวเนี่ยประเทศอื่นก็ไม่น่าจะนะครับก็ไม่แน่นะผมไม่แน่ที่ไทยอาจจะคนละบริบทก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะแต่อาจารย์บอกว่านี่คือโอกาสที่6นะครับโอกาสที่7ก็คือในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะครับ โอกาสที่7นะครับนี่ครับ
the US corporate bond นะครับ implode ก็คือหุ้นกู้ของสหรัฐนะครับหุ้นกู้คือปัจจุบันตัวเนี้ยยังแข็งอยู่ถูกต้องไหมเพราะอะไรครับใครที่กู้ดอลลาร์ไปยืมดอลลาร์ไปก็ใครที่มีก็เรียกหุ้นกู้อยู่ก็ได้ดอกเบี้ยจะได้ปันผลดีแต่วันหนึ่งจุดที่ถึงจุดที่ดอลลาร์มันคราชนึกออกไหมแล้วประเทศเล็กๆ เขามีคนมาอุ้มเนี่ยล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะศรีลังกาก็มีมาอุ้มแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรัสเซียก็เข้าไปช่วยเรื่องน้ำมันนะแล้วมีหลายประเทศเข้ามาช่วยพอถึงจุดหนึ่งที่เขาฟื้นตัวขึ้นมาและเขามีเงินพอมาคืนดอลลาร์นะครับเขาเคลียร์เงินกู้หมดเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกู้เพราะนั้นมันจะมาเป็นเขาเรียกเป็นโดมิโนเลยดอลลาร์พังปุ๊บดอลลาร์คราชหุ้นหลายตัวสต็อกคอลแลปส์แล้วหุ้นกู้อเมริกาก็ไม่รอดครับอาจารย์มองไว้แบบนี้นะคราวนี้อันนี้โอกาสที่8โอกาสที่8นี่พูดไปแล้วเนอะเชื่อมโยงกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยอาจารย์บอกเลยโกในช่วงปลายนะปี2027เป็นต้นไปนะช่วงปลายนะพอทุกอย่างมันคราชแล้วเนี่ยทองจะไปครับเห็นไหมครับทองจะไป 7,000 per ounce นะครับ US dollar 1 ounce นะ1 ounce เพื่อนๆก็ไปคิดคำนวณแล้วกันว่าถ้าเป็นบาทอ่ะเป็นไทยเท่าไหร่ก็จะดูราคาจากตรงนี้ก็4เท่าครับ 4x อ่ะครับนะครับใครมีทองคำนะรูปพรรณเมืองไทยนะกอดไว้นะบอกเลยนะกอดไว้ให้ดีเลยนะ กอดไว้ให้ดีนะครับใครที่ถือgold spot หรือใครที่ถืออันนี้เชื่อมโยงคริปโตแล้วนะใครที่ถือ PAX PAXG ใช่มั้ยอันนี้ครับลองไปดูนะครับลองไปดูเพราะว่าอันนั้นอ่ะอาจารย์ก็พูดเหมือนกันนะทีมอาจารย์เขาก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าเป็นโปรเจกต์เป็นอ้างอิงจากราคาทองคำจริงแล้วก็มีเขามีทองคำแบ็กอยู่ด้วยน่าเชื่อถือนะสำหรับเหรียญนะครับ PAG นะตรงนั้นนะครับก็ใครที่แบบไม่ได้ถือรูปพรรณไม่ได้ถือทองคำแท่งนะครับไปถือดิจิตอลตัวนั้นก็ได้นะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็วันก่อนผมก็ถือไปไม้เข้าไปไม้แล้วถือยาวเหมือนกันนะครับอันที่9ครับซินเวอร์ก็เป็นเงินนะครับโลหะเงินเนี่ยก็อาจารย์มองว่า150 per ounce นะครับ150นะ per ounce ซึ่งซินเวอร์จริงๆมันก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับนอกเหนือจากเป็นเครื่องประดับแล้วเนาะมันตัวซินเวอร์เนี่ยก็ไปทำมันเป็นชิปด้วยนะมันหมายถึงว่าเป็นส่วนประกอบของชิปด้วยในโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะนั้นเทคโนโลยีที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับ iPad laptop โทรศัพท์เนี่ยมันมีส่วนประกอบของซินเวอร์คือธาตุเงินอยู่ด้วยนะครับตัวนี้เพราะนั้นมันก็จะไปต่อนะครับก็จะไปมีโอกาสไปได้อีกนะครับทัดเทียมนะครับตรงนี้โอกาสที่10นะครับหัวนี้แรงเลยนะครับแพลตินัมนะครับแพลตินัมเนี่ยอาจารย์มองว่าเป้าเลยครับ 9,000 per ounce สูงแรงเลยนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะหุ้นนะครับหุ้นไหนที่เป็นขุดนะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับแพลตินัมเนี่ยนะครับลองไปดูนะครับอาจารย์บอกว่าตัวนี้ก็เบื้องหลังเขาก็ไปใช้ประโยชน์เยอะนะครับตัวหุ้นแร่ธาตุแพลตินัมเนี่ยนะครับตรงนี้อันที่11ครับก็คือเพลทเรเดียมนะครับเพลเดียมก็อาจารย์มองว่าเป้าเนี่ยอยู่ที่ 4,000 per ounce เหมือนกันโอ้ก็แรงๆนะครับเนี่ยเป็นพวกนะเป็นพวกธาตุทั้งนั้นเลยนะเป็นพวกโลหะทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่12นะครับโอกาสที่2คือน้ำมันและพลังงานใครที่เป็นเจ้าของกิจการน้ำมันนะรออีกนะมันยังไม่ท็อปนะมันยังไม่พีคอาจารย์มองว่า250 per barrel นะครับนะ per barrel นะครับ oil and energy นะครับอันนี้ oil energy นะครับน้ำมันดิบนะครับตรงนี้ใครที่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเนาะหรือใครที่ถือหุ้นน้ำมันเนี่ยถือไว้ก่อนนะมันยังไม่จบรอบมันนะมันจะไปต่อได้อีกนะครับน้ำมันเห็นไหมครับอาจารย์มองที่250 per barrel นะครับแล้วก็โอกาสที่14ครับโอกาสที่14ก็คือenergy metal นะครับก็คือจะเป็นพวกโลหะพลังงานนะครับก็คือพวกนิกเกิลนะครับcobalt นะครับ cobalt แล้วก็พวกลิเธียมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะหรือว่า LIT รหัสนะลิเธียมเห็นไหมครับยูเรเนียมนะครับเพราะว่าพวกนี้ครับมันเอาไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทำอาวุธสงครามทำพวกฮาร์ดแวร์นะครับแล็ปท็อป iPhone iPad นะครับสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับrechargeable battery นะครับพวกนี้สิ่งพวกนี้นะครับพวกแร่ธาตุนะครับต่างๆเนี่ยลิเธียมแล้วก็ยูเรเนียมตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตภัณฑ์หรือ product เหล่านั้นนะครับโอกาสสุดท้ายครับโอกาสที่14นะก็จะเป็นพวกอาหารพอช่วงเกิดอะไรครับพอเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเรียกว่า landing แรงๆหรือว่าเขาเรียกว่า
เศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับปัจจุบันเราก็เจอแล้วเนาะเราจะเห็นว่าอะไรครับอาหารมันแพงใช่ไหมingredient เนี่ยตอนนี้อาหารแพงนะครับและอาจารย์ก็บอกเลยว่าโดยเฉพาะข้าวสาลีนะ wheat เนี่ย wheat เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกข้าวสาลีแล้วจะขึ้นสูงขึ้นนะครับนะครับแล้วก็พวกข้าวโพดนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวนำมาทำอาหารสัตว์นะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งนะครับจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับจะเป็นพวกถั่วเหลืองข้าวสาลีน้ำตาลโกโก้นะครับกาแฟฝ้ายนะครับแล้วก็พวกเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เป็นสุกรนะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายนะหมดเลยนะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นด้วยนะเพราะนั้นใครที่ถือหุ้นที่ไทยนะถือหุ้นที่เกี่ยวกับพวกฟู้ดอาหารนะครับแล้วก็พวกปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ลองดูครับว่าในอนาคตเนี่ยพอถึงช่วงวิกฤตอ่ะสิ่งพวกนี้ราคามันจะขึ้นเพราะมันจะมีสองนัยยะครับหนึ่งต้นทุนสูงใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยเงินเฟ้อแล้วก็น้ำมันใช่ไหมครับแล้วมันจะเกิดช็อตซัพพลายด้วยมันจะมีสองนัยยะสำคัญที่จะทำให้ฟู้ดซัพพลายหรือพวกโปรดักต์ต่างๆที่ผมกล่าวมานะมีราคาสูงขึ้นนะตามงานวิจัยอาจารย์ด้วยสืบเนื่องมาจากสองเหตุผลหลักๆคือต้นทุนสูงอินเฟลชันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับน้ำมันแพงน้ำมันสูงขึ้นแล้วก็ความต้องการมันมากขึ้นแล้วก็คือมันผลิตได้น้อยก็คือมันช็อตซัพพลายนึกภาพออกใช่ไหมเมื่ออะไรที่มันช็อตซัพพลายแต่ความต้องการมันเท่าเดิมหรือความต้องการมากขึ้นแต่ผลิตได้น้อยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นราคามันจะสูงเพราะนั้นมันจะดับเบิลเลยนะครับตรงนี้นั่นคือโอกาสที่14เพราะนั้นเพื่อนๆ นะครับเลคเชอร์ไว้จดไว้นะบันทึกไว้นี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่านะจากการวิจัยของอาจารย์ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นในรอบของเศรษฐกิจถดถอยนะครับเศรษฐกิจโลกมหาภาคนะภาพใหญ่ซูเปอร์ไซเคิลที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับมันจะเป็นครั้งเดียวหรือจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดและครั้งแรกของเราในรอบชีวิตเรานะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยแต่นะถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจเราอยู่กับมันเราศึกษาเรารัดเข็มขัดเราพร้อมที่จะแลนดิ้งเราพร้อมที่จะเจอแรงกระแทกนะครับแล้วเราเห็นโอกาสเหล่านี้ที่อาจารย์ทำวิจัยมาให้ดูนะครับอาจารย์เวททำวิจัยมาให้เราดูเนี่ยเราจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นได้นะครับเราสามารถนะครับเรียกอะไรแบ่งกระจายพอร์ตความเสี่ยงนะครับใครสามารถเทคโปรฟิตนะครับจากคริปโตเคอเรนซีเราได้แล้วก็ลองไปแบ่งนะครับกระจายความเสี่ยงไปในสิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวมาตามรายงานของท่านอาจารย์นะเวสเนี่ยก็ลองพิจารณาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อไปต่อยอดเพื่อปรับนะบริหารจัดการกระจายพอร์ตฟลิโอให้มันเรียกบาลานซ์ให้มีความเขาเรียกความเสี่ยงที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วโอกาสระยะส่วนตัวนะผมเชื่อนะผมจะไม่กระจายทั้งหมดตามท่านอาจารย์มันเยอะเกินแต่ผมอ่ะก็เล็งไว้หลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่น ETF เนี่ยนะครับผมก็เล็งไว้แล้วผมก็อยู่ใน ETF ในออสเตรเลียด้วย ETF อย่างที่ผมแจ้งไปนะผมถือ ETF ของทองคำเหมืองเขาจะขมวดเป็นทองคำเหมืองทองคำไม่หมดเลยนะครับในออสเตรเลียเนี่ยเหมืองทองคำเหมืองทองที่ขุดทองคำต่างๆบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทองคำเนี่ยเยอะมากเป็นร้อยๆบริษัทเลยเขาจะเรียกว่า ETF Gold ผมก็ถืออยู่นะครับในหุ้นเกษียณแล้วก็ETF ที่เกี่ยวกับเทคก็จะรวมพวกบริษัทหุ้นเป็นร้อยๆหุ้นนะครับแล้วหุ้นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นใหญ่ๆเช่น Microsoft Google Meta ใช่ไหมครับAmazon พวกเนี้ยมันจะอยู่ในหุ้นเทคหมดเลยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกระจายความเสี่ยงเยอะเราก็ซื้อ ETF ก็จบอันนี้ผมก็ทำอยู่นะครับก็แบ่งไปอันนี้ก็คือสำหรับลองเทอมเลยเพราะผมถือไว้ก็เสียด้วยแหละผมถือยาวไปเลยไม่ใช่แค่จบซูเปอร์ไซเคิลเลยคือลากยาวปล่อยไปเลยผมถือแล้วก็ปล่อยยาวไปเลยนะครับอันนั้นแล้วก็ทองคำแน่นอนผมก็เป็นคนที่สะสมทองคำด้วยไม่ว่าจะเป็นทองคำรูปความทองคำแท่งนะครับแล้วก็ผมก็เทรดออนไลน์แล้วก็คือเทรดทั้งคริปโตนะครับตัวเหรียญPEG ด้วยแล้วก็ผมก็เทรดในเรื่องของ Gold Spot ด้วยนะครับตรงนี้ก็กระจายความเสี่ยงไปนะครับส่วนในเรื่องของตัวอื่นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ศึกษานะครับแต่ว่าผมก็เริ่มสนใจในเรื่องของเนี่ยถ้าผมเจอนะพวก ETF ที่เกี่ยวกับเนี่ยลิเธียมอะไรเงี้ยน่าสนใจนะพออะไรผมมองว่าลิเธียมผมก็เพิ่งรู้นะลิเธียมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปต่อยอดเพราะลิเธียมมันไปต่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเพื่อนๆได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทโฟน iPad แล็ปท็อปอันนี้มันน่าสนใจมากเลยผมก็เพิ่งรู้ในรีพอร์ตนี่แหละลิเธียมเดี๋ยวต้องไปดูมีอะไรที่ทำเกี่ยวกับลิเธียมมากเนี่ยตอนนี้เห็นไหมแร่ลิเธียมแร่ขาเนี่ยน่าสนใจมากมีหุ้นตัวไหนมี ETF ตัวไหนเนี่ยน่าไปเพราะมันไม่จบแค่นี้ครับ
ครับเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฟนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่หยุดแค่นี้มันไปต่ออีกไกลเลยมันเพิ่งเริ่มครับมันเพิ่งเริ่มเพราะนั้นผมมองว่านี่คือเรียกมันคือ material สำคัญมันคือพาร์ทสำคัญในองค์ประกอบสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับนะครับเลคเชอร์นี้ครับ14นะครับโอกาสในการลงทุนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเฟส2 3 4ครับก็เพื่อนๆลองพิจารณาและลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่ะใครมีคำถามครับเพื่อนๆในห้องเรานะครับในซูมมีไหมครับถามได้นะครับโค้ดครับครับผมสวัสดีครับคุณตาโต้ครับครับผมครับสวัสดีครับพอดีเพิ่งเข้ามาช่วงหลังๆนะครับอยากทราบในช่วงของเฟดนะครับว่าเฟด1 2 3 4ครับมีไทม์ไลน์แบ่งประมาณยังไงครับครับโอเคได้ครับสรุปให้อีกรอบนึงเฟด1อ่ะครับมันผ่านแล้วก็คือเฟด1ก็คืออะไรครับเราเห็นก็คือน้ำมันนะครับการลงทุนในน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นสูงตั้งแต่โควิดมาแล้วแล้วก็เจอสภาวะสงครามใช่มั้ยบางคนเนี่ยเขาก็เทคโปรฟิตไปแล้วถูกต้องไหมอันนี้คือยังหยุดน้ำมันนี่คือเฟสหนึ่งแล้วก็พวกบริษัทบลูชิปที่ค้าอาวุธสงครามกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรถยนต์ไฟฟ้าก็คือเทสลาแน่นอนมันเทคโปรฟิตไปแล้วมันท็อปไปแล้วนึกออกไหมมันเติบโตมันวิ่งอ่ะพร้อมๆกับคริปโตเคอเรนซีเราช่วงที่64,000นึกออกไหมแล้วมันก็ตอนนี้มันก็โดนทุบออกมาแล้วเขาก็เทคโปรฟิตกันไปแล้วนั่นคือช่วงที่เฟสที่หนึ่งมันจบไปแล้วจบรอบไปแล้วแต่มันคาบเกี่ยวคือมันลากมาต่อมันกำลังเริ่มใหม่ก็คือคำว่าเฟส1มันลากมาเฟส2เฟส3ก็คือน้ำมันยังไม่จบนะครับบริษัทที่ค้าอาวุธสงครามหรือผลิตอาวุธสงครามในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเป็นช่วงบูมอยู่นะตอนนี้มันยังไม่จบเพราะว่าสงครามมันยังไม่เสด็จมันก็ยังเป็นการซื้อขายป้องกันประเทศกันอยู่เพราะว่าทุกคนก็ยังกลัวว่าสภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครนหรือว่านาโต้เนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะซื้ออาวุธสงครามจากสหรัฐอเมริกาเพื่ออะไรครับเพื่อไว้ป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นประเทศทางบริษัทบูชิปที่ผลิตอาวุธสงครามทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์เยอะเนี่ยนี่คือเห็นนะโอกาสที่2เนี่ยเห็นไหมครับพวกผลิตคอมมานีที่ผลิตพวกดีเฟนส์นี่คือเห็นไหมการป้องกันประเทศคำว่าดีเฟนส์เห็นไหมก็คือพวกบริษัทที่ผลิตอาวุธค้าอาวุธสงครามนั่นแหละนะเพราะนั้นมันก็ตรงนี้มันก็ยังคาบอยู่ในเฟส2เฟส3มันยังไม่จบถามยังมีโอกาสไหมยังมีโอกาสแต่มันอาจจะไม่ได้ราคาถูกเนื้อไหมถ้าใครจะเข้าไปซื้อหุ้นที่มันทำธุรกรรมหรือผลิตอาวุธสงครามค้าอาวุธสงครามเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสอยู่แต่ว่าต้องระวังต้องออกให้ทันนะเพราะว่ามันเฟส2เฟส3มันใกล้จะจบเพราะถ้ามันจบก็คือมันจะเข้าเฟส4นะครับเพราะฉะนั้น1ก็คือหนี้นะครับหนี้ก็คือดอลลาร์คำว่าหนี้เนี่ยคือหนี้ดอลลาร์นะครับเนี่ยเฟส1หนี้ดอลลาร์ก็คือไอ้พวกบริษัทยกตัวอย่างที่ประเทศศรีลังกาใช่มั้ยเป็นหนี้กู้ของสหรัฐอเมริกาก็ประเทศก็เรียกว่าจะล่มสลายนะแต่ว่าก็มีหลายประเทศไปช่วยอุ้มนะเพราะว่าเป็นหนี้ดอลลาร์คำว่าเดฟก็คือว่าหนี้นะครับก็คือตอนนี้ดอลลาร์แข็งเราจะเห็นว่าเราถือคริปโตเราจะรู้ว่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งมากเพราะนั้นมันยังเป็นช่วงเฟส2เฟส3ของเขาอยู่ก็คือตอนนี้ใช่มันเป็นโอกาสของสหรัฐอเมริกาอยู่เขายังได้เปรียบอยู่เขายังเติบโตอยู่แต่มันเดี๋ยวมันจะจบเฟส2เฟส3แล้วจะไปเฟส4โอเคไหมเพราะนั้น1 2อยู่ตรงนี้นะเฟส2เฟส3นะครับนี่ก็จะเป็นเฟส2เฟส3อยู่คือเงินยูโรกับเงินเยนมันร่วงมาแล้วถูกต้องไหมเพราะนั้นบางคนบอกไปช็อตอย่างที่ออสเนี่ยผมแจ้งไปเมื่อกี้ช็อตไม่ได้นะเขาปิดนะครับคุณตาครับเขาปิดก็คือปกติผมก็จะเทรดเขาจะเทรดฟอเร็กซ์ครับเทรดด้วยก็คือถ้าเห็นโอกาสนะก็ทุกคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์คู่ US ดอลลาร์คู่ยูโรดอลลาร์คู่ออสเนี่ยเขาปิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันร่วงหนักมากมันไม่เคยร่วงแรงขนาดนี้นะครับสาเหตุที่มันร่วงก็คือว่าผู้นำของญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ทำตามนโยบายของสหรัฐเขาสวนกระแสสหรัฐเขาเพิ่มดอกเบี้ยแต่ของเขาไม่เพิ่มพอไม่เพิ่มปุ๊บเนี่ยทุกคนก็มองว่าไม่ไหวอ่ะมันไม่เพิ่มมันไปสวนกระแสโลกอ่ะมันต้านไม่ไหวมันก็เลยร่วงแล้วนักลงทุนก็ถอนทุนออกใช่ไหมพอยูโรน่ะมันคนละบริบทยูโรโดนเรื่องอะไรครับสภาวะสงครามโดนเรื่องพิพาทเรื่องแก๊สกับรัสเซียน้ำมันแพงใช่ไหมยูโรก็เลยเศรษฐกิจถดถอยดอลลาร์ก็ยูโรก็เลยร่วงอันนี้คือปัจจัยสำคัญเสร็จมันเชื่อมโยงกันนะครับก็คือยังอยู่ในเฟส2เฟส3ก็คือพอยูโรเงินยูโรร่วงเงินเยนร่วงหุ้นมันก็ร่วงตามมั้ยยูโรเปียนแอนด์เจแปนิสสต็อกโฟลโลพอนักลงทุนก็เทขายหมดเพราะนั้นโอกาสที่3โอกาสที่4มันเชื่อมโยงกันซึ่งมันอยู่ในเฟส2และเฟส3ตัวเนี้ยซึ่งถามว่าจบยังมันยังไม่จบเราไม่รู้ว่าก้นคือว่าไอ้ก้นของเงินเยนมันจะลงไปจบเมื่อไหร่ถูกต้องมั้ยยูโรมันจะลงไปลึกเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้
หุ้นก็เหมือนกันถูกต้องไหมเราเห็นว่าหุ้นอเมริกาก็ตกใช่ไหมตกอ่ะแต่หุ้นยุโรปกับหุ้นญี่ปุ่นตกหนักกว่านะครับตกแรงกว่านะเพราะนั้นก็คือเนี่ยยังอยู่ในช่วงเฟดสองเฟดสามครับก็ยังเป็นโอกาสอยู่ไหมเป็นโอกาสแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะเข้าไปหาโอกาสเหมาะๆที่มันเหมาะสมไปหาหุ้นดีๆหรือไปซื้อเงินยูโรจริงๆนะครับเงินยูโรกับเงินเยนเก็บไว้ถ้าใครมีเงินเยนนะหมายว่าเงินไม่ได้ทำอะไรอ่ะไปซื้อสะสมไว้ถ้าทุกคนมองแล้วว่ายังไงญี่ปุ่นเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะกลับมาได้แล้วทางยุโรปอ่ะเดี๋ยวเขาต้องฟื้นตัวใช่ไหมนี่คือโอกาสเห็นไหมโอกาสคือว่าเราต้องกล้าไปซื้อเก็บไว้ถ้าเราไม่สามารถเทรดใน Forex ได้ใช่ไหมเขาปิดใช่ไหมที่ไทยผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่านะแต่ที่ออร์ดผมเทรดไม่ได้มันปิดเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือไปซื้อเงินเยนจริงๆไปแลกครับเอาเงินบาทหรือเอาเงิน US ไปแลกถ้าเงิน US ไปแลกจะได้เปรียบมากตรงนี้ถูกไหมเอาเงิน US ไปซื้อเยนเนี่ยโหได้ไม่รู้เท่าไหร่เลยถูกต้องไหมครับอันนี้เรียกว่าโอกาสอันที่4ก็เหมือนกันก็ไปช้อนซื้อหุ้นญี่ปุ่นหรือหุ้นทางยูโรเนี่ยในราคาที่ถูกหุ้นที่ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือเฟส2เฟส3ครับพี่ตะโอเคไหมก็คือมีแค่นี้ครับทันครับอันนะแล้วก็เนี่ยเฟสที่4เนี่ยที่ผมกล่าวมาตั้งแต่โอกาสที่5จนถึงโอกาสที่4นี่คือเฟสที่4มันยังไม่เกิดขึ้นเรารอเพราะนั้นที่การเตรียมตัวที่เรารอพอรอมันเกิดสิ่งพวกนี้ปุ๊บอันนี้เราไม่ต้องรอนะพวกทองคำซินเวอร์เพชรเนี่ยเราไปหาโอกาสเราไปซื้อได้ไปกระจายความเสี่ยงแต่สิ่งที่เรารอคือดอลลาร์คราชเรารออยู่นะรอให้มันพังอยู่รอให้สต็อก US สต็อกมันคอลแลปตัวใหญ่ๆอ่ะมันอาจจะรอดแต่บางตัวอาจจะไม่รอดแล้วก็อันนี้เงินกู้เดี๋ยวเงินกู้มันจะล่วงตามเงินดอลลาร์นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไล่ออกมาเนี่ยทองคำซิลเวอร์แพลตินัมเพลลาเดียมใช่ไหมน้ำมันก็จะไปต่อได้ครับนะครับมีนักลงทุนนักเรียนเรานะก็มีเป็นทำธุรกิจเจ้าของปั๊มมันเหมือนกันที่ไทยนะก็ใจรุ่มๆครับน้ำมันยังไปต่อได้อีก น้ำมันยังไปต่อยังสูงขึ้นอีกนะ250เพอร์บาร์เรลนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับพี่ตาครับโอเคตามทันไหมโอเคครับขอบคุณครับครับผมท่านอื่นมีคำถามอะไรอีกไหมครับTikTok ขอชื่อสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมจะสอบถามเหรียญดิจิตอลที่เกี่ยวกับทองคำเนี่ยที่เมื่อกี้พูดชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวก่อนนะ PAGX ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ PAGX อ๋อใช่เคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ซื้อกระดานที่ไหน Binance มีครับผม Binance นะบอกผิดครับบอกผิด PAXG ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ P ได้ไหมเดี๋ยวนะครับ PAXGX G เนี่ยไปเปิดดูใน Binance ได้เลยครับครับอันนี้อ้างอิงคือจริงเหรียญนี้เราเทรดกันมาสักพักแล้วเนอะในห้องแล้วเราก็เทรดกันบ้างเป็นจังหวะแต่พอมามีความมั่นใจมากขึ้นเราได้ข้อมูลเชิงลึกจากท่านอาจารย์นี่แหละอาจารย์เวทเนี่ยเขาขมวดรีพอร์ตมาให้แล้วเขาผมแชร์ไปในห้องเรียนแล้วนะเขาสาธยายมาให้เขาบอกมาให้ว่าในตัวโปรเจกต์นี้น่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเขาแบกด้วยทองคำจริงๆแล้วเขามองว่าเป็นทางเลือกถ้าใครไม่อยากจะแบกทองคำไม่อยากจะถือทองรูปพรรณไม่ได้เทรดโกสปอร์ตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะมันไม่ต้องเราพกพาไปไหนก็ได้ครับเราเก็บไว้ในกระเป๋ามันก็คือทำว่าเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกทางเลือกที่เราสามารถซื้อได้ไม่ต้องซื้อทั้งออนเลยก็ได้เราแบ่งซื้อได้ถูกไหมเราซื้อศูนย์จุดเท่าไหร่ก็ได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้ยมันมีความน่าเชื่อถือมีโอกาสมากขึ้นหลังจากที่ได้อ่านรายงานของอาจารย์เวสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PAXG ด้วยครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับผมมีคำถามไหมครับอ๋อแล้วในBinanceเนี่ยซื้อเสร็จเดี๋ยวผมก็ไปฝากกินดอกได้ด้วยนะฝากเนี่ยได้ดอก 0.5 ต่อปีนะผมซื้อเสร็จผมก็ไปฝากเลยผมยังไม่ขายนะไปซื้อแล้วก็ฝากไว้เดี๋ยวก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับรอ 7,000 รอ 7,000 ครับโอเคท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามไหมครับTikTok มีไม่เอ่ยไม่มีเราก็นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะแจ้งนะครับเพื่อนๆเราจะเบรกนะครับผมจะขอเบรกนะครับ4สัปดาห์นะจะกลับมาอีกทีนะครับวันเสาร์ที่นะครับ15ตุลาคมนะหลังจากผมกลับจากไทยนะครับจะเริ่มซูมเพราะนั้นจากวันนี้ไปเหลือพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีมาสเตอร์ TA เป็นวันสุดท้ายนะครับ
จะมีการมาวิเคราะห์เหรียญนะครับทีมงาน Master A จะมาวิเคราะห์เหรียญให้อีกเป็นวันสุดท้ายครับก่อนที่เราจะพักซูมหมดเลยทุกรายการนะเราก็จะมีการพูดคุยในห้องเหมือนเดิมนะครับในห้องไลน์ Master TA ในห้องฟิวเจอร์เรายังอยู่นะครับไม่ไปไหนนะผมมีจังหวะผมก็เทรดบ้างนะครับก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆในห้องไลน์นะครับในห้องเรียนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรพิเศษ emergency จริงๆนะถ้าผมอยู่ที่ไทยนะครับผมจะเปิดซูมแบบเปิดจากโทรศัพท์ครับก็พูดคุยกันได้ถ้ามีอะไรพิเศษนะแต่จะไม่มีการสอนแบบจริงจังแบบนี้นะเราจะเปิดแบบพูดคุยนะแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์นะครับข้อมูลแบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยอาจจะนะอาจจะถ้ามีอะไรจำเป็นจริงๆนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็นะครับก็เบรกนะครับพูดคุยกันในห้องเรียนได้ตามปกตินะครับเจอกันอีกทีนะครับห้องเรียนนะครับวันเสาร์ที่15ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักมากนะครับที่น่ารักมากใครที่มีนัดกับผมนะเจอกันวันที่1ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมบินวันเสาร์หน้าละเสาร์หน้าก็จะบินแล้วครับแล้วก็พี่ต้านะเจอกันวันที่1นะครับแล้วก็ใครที่นัดกันเตะบอลด้วยนะครับเนี่ยวันนี้มีใครคุณโฟกนะคุณโฟกคุณคุณอรินนะครับคุณพีทเจอกันคุณกิตยังไม่ได้คอนเฟิร์มผมนะคุณกิตพี่ต้านะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะบางท่านก็ไลฟ์เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคุณวุฒิเดี๋ยวเจอกันบนไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆนะคุณวุฒิอยู่เกาหลีนะมาไม่ได้ ก็เดี๋ยวเรามีไลฟ์สตรีมมิ่ง private ให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้นะลงทะเบียนไลฟ์สตรีมมิ่งไว้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับครับผมกุ๊ดไนท์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเจอกันครับโค้ชขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ